ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือมีคนกำลังตกหลุมรักคุณและเขาไม่เคยรักใครมากเท่าคุณเออหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับ มีคนกําลังตกหลุมรักคุณและเขาไม่เคยรักใครท้ามากเท่าคุณมาก่อนเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ราชาดาบ King of Swords คนนี้มุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนเก่งคนแกร่งโปรโฟไฟล์ดีด้วยนะครับแล้วก็โอหนึ่งดาบเ o f s o ฟ r อส จริงจังจริงใจเอาจริงคนนี้จริงจังมากอืมเขารักคุณมากแบบที่ไม่เคยรักใครมาก่อนจริงๆนะครับ The Emperor โอ้โหตอกย้ำความเป็นสุดยอดของคนเก่งคนแกร่ง,คน,งคนที่เพียบพร้อมไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะ <S <S to town, เด็กถือไม้เท้า Page of Wands เออ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะทําให้คุณกับเขาได้รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้ง14อีกครั้งอะไรแบบนี้เออแล้วก็แดดาบ e of swords เขากําลังกังวลอยู่ว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้คืบหน้าไปได้นะครับหรือแม้แต่เป็นตัวคุณเองที่เคยมีอดีตความหลังฝังใจอยู่ก็เป็นไปได้นะครับพลังงานทั้งสองฝั่งนะแล้วก็โอ้สี่ถ้วย f o of cups โอเคเข้าใจละ คุณเองไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเคยผิดหวังมาก่อนแบบนี้ไม่เป็นไรนะผมมองว่าคนนี้จะทาจะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเออแล้วก็โอราชาถ้วย King of Cups วันนี้ไพด่ดีๆออกมาเยอะมากเลยนะครับคนคนนี้รักคุณมากแบบที่ไม่เคยรักใครมาก่อนนะครับเขาจะเข้ามาทำอะไรอย่างไรต่อไปขอยไพ่บอกด้วยนะครับอ,อโอชัดเลย หกเหรียญ six of pentacles ยินดีล่วงหน้าคุณกับเขามีบุญร่วมกันมาตามความเชื่อนะและมีโอกาสที่จะได้ต่อบุญร่วมกันไปอีกในชาติพบปัจจุบันนะครับอืมหรือเจอกันในงานมงคลก็ได้นะอืมเด็กถือเหรียญ p a g e of pentacles การพบปะการเจอกันครั้งนี้จะมาส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันเขาจะทำให้คุณโชคดีและคุณก็จะทำให้เขาโชคดีเช่นกันนะครับแล้วก็ โอ้ก้าวดาบนายออฟซอรไม่ต้องกลัวก้าวดาบนะเขาค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลเพราะเขาลุ้นคุณมากเขาอยากได้คุณมากเอาตรงๆใช้คําตรงๆเลยว่าเขาอยากได้คุณมากเพียง <ed> <t iny> แต่เขาอาจจะยังวางตัวไม่ถูกหรือคิดไม่ตกว่าจะเอาอยัางไงดีให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้โอเคมาขยายความกัน <Aww. S 2> นะครับมีคนตกหลุมรักคุณนะเขาไม่เคยรักใครมากเท่าคุณมาก่อน,ค,อนคนคนนี้มีโปรไฟล์ดีเลิศดูเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในคนเดียวแต่วันถือว่าเป็นคนที่มีความสําเร็จดีเยี่ยมนะครับนะ มีทั้งราชาดับราชาทวยเอมเพอรอออกมาผมไม่ได้มองว่าเป็น3คนหรือใดอย่างใดนะครับพลังงานวันนี้ผมมองว่าเป็นคน2อสบุคลิกในคนเดียวกันหมายความว่ามีทั้งพระเดชทั้งพระคุณเวลาทํางานเวลาปกครองผู้คนปกครองลูกน้องมีโอกาสที่จะใช้พระเดชมากมายแต่เวลาที่ต้องอ่อนโยนเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดี เป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองถ้าจะหมายถึงคนที่โดดเด่นเป็นคนในเครื่องแบบก็โดดเด่นเช่นกันหรือขา้าราชการก็เด่นนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนในเครื่องแบบหรือขา้าราชการเสมอไปนะครับทาอาชีพใดก็แล้วแต่ที่มีบุค,คลิกลักษณะที่มั่นใจในตัวเองสูงมากแม้แต่มีความเป็นต่างชาติดูมีความเป็นลูกครึ่งหรือมีความเพียบพร้อมในตัวเองแม้แต่เป็นคนราศีเมษก็โดดเด่นเช่นกันนะครับประมาณนี้ นะลักษณะคนคนนี้มีจุดเด่นหลายอย่างในคนเดียวกันเรียกว่าถ้าใครได้รู้จักเขาคบหาเขาจะไม่มีวันเบื่อเลยเพราะตัวตนเขามีหลากหลายมากนะหลายบุคลิกไม่ใช่ไม่ดีนะแต่หมายความว่าเขาเป็นคนรู้จักยืดหยุ่นปรับตัวให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์วางตัวถูกก็ตามกาลเทศะแบบนี้นะครับคนคนนี้ตั้งใจมารักคุณมากเลยเขาตกหลุมรักคุณแล้วไม่เคยรักใครเท่าคุณอันนี้เรื่องจริงตามหน้าไพ่เลยนะครับ คนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังมากมามาเคยเสียใจเคยอกหักมาหรือแม้แต่จีบใครก็ไม่ค่อยติดบางทีความเป็นคนสมบูรณ์แบบของเขานะความที่เขาเป็นคนสมบูรณ์แบบเนี่ยทำให้เวลาเข้าหาใครก็อาจจะถูกอมองแบบว่าเอออาจจะกลัวหรือว่าไม่กล้ายุ่งด้วยไม่กล้าเล่นด้วยแบบนี้ด้วยความที่เขาดูดีเกินไปคําว่าดีเกินไปมีอยู่จริงนะ ไม่ใช่พูดกันเล่นๆบางทีความโปรไฟล์ดีของเขาความเพียบพร้อมของเขาทําให้คนแวดล้อมมองว่าเออเขาอยู่สูงเกินกว่าที่จะไปแตะต้องเขาอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับคนคนนี้มีโอกาสที่จะมีพร้อมทุกอย่างแต่เหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะครับเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่สังคมไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะเพื่อนน้อยด้วยแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่คนเข้าถึงยากหรือเปล่าหรือตัวเขาเองด้วยที่โลกส่วนตัวสูงแบบนี้แต่ที่แน่ๆเขาจะปรับตัวเพื่อเข้าหาคุณนะ เขาจะปรับตัวเพื่อเข้าหาคุณเพราะเขามองดูแล้วเขาก็ศึกษาคุณมาสักพักแล้วไม่ว่าจากการพบปะตัวตนจริงๆกันหรือการศึกษากันผ่านโลกโซเชียลนะครับมีโอกาสสูงมากที่เขาจะติดตามเฝ้ามองคุณดูว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขาก็รู้ดีว่า คุณเองไม่ใช่คนที่จะเปิดรับใครง่ายๆคุณเองมีลักษณะคล้ายๆเขาหลายๆอย่างเป็นแบบนี้ทําให้เขายิ่งหลงรักคุณมากขึ้นทุกวันนะครับการตกหลุมรักครั้งนี้ไม่ธรรมดาและเขาจะพยายามเข้าหาคุณทุกวิถีทางที่ถูกต้องเลยคุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาทําอะไรแปลกๆหรือไม่คนคนนี้มีเรียกว่าเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองนะครับคนนับหน้าถือตาเยอะกันที่เขาจะทําอะไรสักอย่างเขาต้องมั่นใจแล้วว่าจะไม่กระทบ จะไม่ส่งผลเสียกับทุกๆฝ่ายเขาเซฟตัวเองเขาเซฟคุณเขาเซฟสังคมของเขาเรียกว่าเขาจะทําทุกอย่างด้วยความเหมาะสมคุณสบายใจได้ตามหน้าไพ่มันมีโอกาสชัดเจนเลยว่าคุณกับเขามีบุญกุศลร่วมกันมาตามความเชื่อนะมีบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนนะครับตามความเชื่อแต่ในสิ่งที่เห็นได้จับต้องได้ในปัจจุบันนี้ก็ทานายอีกอย่างได้ว่า คุณกับเขาจะมีโอกาสทําบุญร่วมกันหรือเคยทําบุญร่วมกันแล้วด้วยเหอะเออเอ,อ,อาจจะเจอกันมาจากงานมงคลแบบนี้แล้วก็ถูกอ,อกถูกใจกันตอนแรกๆคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้คิดอะไรกับเขาแต่เขาที่คิดไปแล้วหลงรักคุณไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสเจอกันนะถ้ามีโอกาสเจอกันเขาจะทาความโชคดีมาให้คุณและคุณก็จะนําความโชคดีมาให้เขาเช่นกันเรียกว่าต่างคนต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและก,กันได้เลยนะครับเรียกว่าจะมีความสุขกายสบายใจร่วมกันได้คนคนนี้ไม่ธรรมดานะ แถ้าคุณมีคนลักษณะนี้แวดล้อมหลายคนอยากจะสังเกตว่าคนไหนโดดเด่นเป็นพิเศษไปดูคนราศีเมษเลยย้ำราศีเมษธาตุไฟเมษสิงธานูเด่นมากแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็เด่นรองลงมาธาตุดินมังกรพฤษภบันก็เด่นแต่อย่างที่ย้ำเสมอนะครับว่าเรื่องธาตุเรื่องราศีนี้เราอ้างอิงตามตำราสากลไว้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะ ว่าใครมาดีไม่ดียังไงใครเข้ามาหวังอะไรแบบไหนก็ต้องลองใช้สัญชาตญาณในการวิเคราะห์ดูนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าช่วงเวลานี้คุณจะเจอแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่เพราะคุณวางตัวดีนะครับคนที่ไม่ดีจะเข้าไม่ถึงคุณและจะพ้นไปเองแบบนี้อา่าลำดับถัดมานะ ่วงเวลานี้มันมีความเครียดปรากฏอยู่หน่อยหนึ่งถ้าเป็นฝั่งเขาผมมองว่าเขาเครียดที่กำลังหาวิธีเข้าหาคุณอยากประสบความสําเร็จในความรักกับคุณแต่ถ้าพลังงานนี้เป็นฝั่งคุณผมมองว่าคุณไม่ได้เครียดเรื่องความรักคุณมีโอกาสที่จะเครียดเรื่องการงานการเงินอยู่มากกว่าช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์มากมายนักแต่เป็นฝั่งเขาที่หลงรักคุณไม่เคยรักใครเท่าคุณมาก่อนและอยากเข้าหาคุณอยากมาสานสัมพันธ์ต่างคนต่างมีความเครียดกับไปคนละแบบก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะในท กได้อย่างแน่นอนพลังงานวันนี้ดีมากเป็นพลังงานของคนที่มีความค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่จะเข้ามารักคุณมาตกลุมรักคุณแบบที่ไม่เคยรักใครมาก่อนก็รอตั้งรับรอดูทีท่าเขานะครับว่าเขาจะทํายังไงต่อไปโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือไม่หรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับ โอ้สมเหรียญ t r e e of Pentacles นิมิตหมายดีมาละ คุณกับเขามีโอกาสได้เจอกันเขามีโอกาสที่จะมาสารภาพรักกับคุณหรือนัดพบหรือ mm. มาเจอกันด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขอเจอเป็นการส่วนตัวหรือนัดพบแบบเป็นหมู่คณะมาพบปะเพื่อนฝูงพบปะครอบครัวของคุณอะไรแบบนี้ถ้าสามารถทําได้คนคนีคน้จะค่อยๆเข้าหาคุณอย่างสุภาพค่อยๆมาและจะสารภาพรักกับคุณในที่สุดนะครับโอเคดีมากรับไว้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ